557ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ชั้น55โรงแรมแกรนด์เซ็นทาราครับเรสกาดนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมวิวของกรุงเทพมหานครกันนะครับครับนี่ก็คือตึกใบหยกทาวเวอร์นะครับผมจะพาดูวิวรอบๆชั้น55นี่เลยนะครับที่ตึกใบหยกทาวเวอร์นะครับถ้ามองไปข้างล่างนั่นก็คือประตูน้ำนะครับประตูน้ำนี่เป็นที่นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนยามเย็นกันนะครับข้างล่างก็จะเห็นคลองแสนแสบนะครับเรือกำลังวิ่งอยู่เลยยามเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวเขาจะมาพักผ่อนนะแล้วก็ดูวิวของกรุงเทพนั่นก็พญาไทครับนั่นสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ฮะพญาไทถ้ามองไปทางนู้นก็จะเป็นวัดสระเกศครับครับวิวทางนู้นวัดสระเกศนู่นครับวัดสระเกศแล้วก็ข้างล่างนี้ก็คือสยามพารากอนนะครับสยามพารากอนนั่นก็เป็นวังสระปทุมฮะแบบเคปเปนสกี้นะครับมาทางนี้ก็อันนี้ก็เป็นจุฬาครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สยามสแควร์ครับเนี่ยที่กำลังสร้างอยู่นะฮะแล้วก็รถไฟฟ้ากำลังวิ่งผ่านข้างล่างก็คือวัดสัมปทุมครับอันนี้ก็เป็นโซนที่เขานั่งกันผมพาไปดูโซนหนึ่งก็เป็นโซนที่ถ้าจะมานอนคุยกันนะโซนนี้ตอนนี้นี่ก็ตึก CPN นะครับเป็นออฟฟิศครับข้างล่างนั้นก็เป็นราชประสงค์นะครับราชประสงค์นั้นเป็นเซ็นทรัลเวิลด์คนก็มานั่งอยู่ตรงนี้นั่นก็รถไฟฟ้าวิ่งไปราชดำริครับราชดำริแล้วก็ไปนู่นก็สุขุมวิทครับตึกอันนี้ก็คือตึกออซีซันนะฮะตึกออซีซันออซีซันครับแล้วก็วนมาถึงนี่ก็360องศาพอดีแล้วก็มีนี่ครับดนตรีจะเล่นทุ่ม15นะครับข้างล่างนี้ก็เป็นเวิร์ดเทรดเลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยราชดำเวิร์ดเทรดราชประสงค์ครับเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้เลยครับครับก็พาทุกท่านดูวิวของกรุงเทพต้นปี2557ครับนี่คือที่ริสกายชั้น55โรงแรมสินทราครับ